สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับหลังจากที่เพื่อนๆชมเจ้าตัวเรือเหล็กบอยไปนะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยนะคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ใครที่มีคำถามสงสัยเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวไฟสปอร์ต2019กับตัวไฟสปอร์ต2020ซึ่งวงเล็บคำว่า BOY หรือว่าบอยนะครับหรือว่าตัวบอยตัวนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูข้อเปรียบเทียบกันในหลายๆมิติที่แบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะเอาตัวไหนดีว่าอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ที่ผมหยิบยกมาให้ก็จะเป็นตัวหน้าดำนะครับผมเจ้าตัวแรกเลยนะครับ2019นะครับออกสปอร์ตอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า SRPD55K1 นะครับตัวนี้จะใช้ 55K1 นะครับ SRPD นะ D นะ55K1 นะครับตัวนี้ก็จะมารหัส55เหมือนกันนะครับแต่จะบอกว่า SRPE 55K1 ต่างกันตรงที่เป็น E กับ D นะครับเพื่อนๆบรรดาซื้อเนี่ยให้ดูดีๆนะครับเพราะบางทีแบบเรามีร้านประจำหรือว่าเราซื้อตามออนไลน์เนี่ยบางทีแบบเขาลงรูปผิดนะครับเราก็เช็คกันดีๆนะครับเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างกันอย่างเยอะเลยนะครับดูดีครับเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันแบบละเอียดนะครับเริ่มแรกจากมุมมองที่เรามองนาฬิกากันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับตัวนี้ที่เราเห็นกันเห็นแบบชัดๆเลยนะครับเนื่องจากขอบมันหายไปแล้วนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้มาในลักษณะบอยก็เล็กลงนะครับตัวนี้จากตัวเรือนของเขาจะอยู่ที่42มิลนะครับถ้าเราวัดจากตำแหน่ง9กับ3นาฬิกาเนี่ยแบบที่เขาวัดกันนะครับก็จะอยู่ที่42เนี่ยผมวัดให้ดูเลยเอาแบบเห็นกันชัดๆกันเลยนะตัวนี้นะใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวนะครับดูคลิปนี้รู้เรื่องนะครับประมาณ42ครึ่งประมาณนี้นะครับตามที่ลงในสเปคนะครับผม42เนี่ยนะครับ42ครึ่งนะครับประมาณ42ครึ่งความหนาของเขาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ14นะ13นิดๆนะครับก็หูสายถึงหูสายนะครับหรือว่าความสูงของเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่46แล้วก็ตัวหูสายของเขาจะอยู่ที่22นะครับก็จะเป็นสายหรือว่าเป็นลักษณะแบบใส่แบบพวกสายจูบิลี่ของตัว SKX เก่าได้เลยนะครับใส่ได้ตรงๆเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันไปนะครับที่ผมเคยเอามาหยิบยกมาพูดหลายๆรอบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับใครที่เคยดูรีวิวไปแล้วนะครับมาดูกันอีกรอบนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กลงนะครับตัวนี้จะใช้ขนาดตัวเรือนอยู่ที่40มิลแบบเป๊ะๆนะครับ40มิลแบบเป๊ะๆเลยนะครับนี่นะครับวัดจากตำแหน่งนี่นะครับนี่นะครับ40มิลนะครับ40มิลแล้วก็ตัวความหนาของเขาจะบางลงนะครับจะบางลงไปนิดนึงนะครับจะอยู่ที่แค่12ตัวเมื่อกี้13กว่าๆนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ12หูสายของเขาจะอยู่ที่1020นะครับตัวเมื่อกี้22ตัวนี้จะอยู่ที่20นะครับนี่นะครับ20นี่นะครับ20มิลแล้วก็หูสายถึงหูสายแน่นอนต้องมีขนาดที่เล็กลงแน่นอนความสูงของเขานะครับก็จะอยู่ที่44นะครับโดยประมาณอยู่ที่44อันนี้ก็คือพิกัดต่างๆหรือว่าในรายละเอียดของตัวเรือนต่างๆที่เพื่อนๆจะเห็นได้กันอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับส่วนที่หลักๆที่เห็นต่อมาก็คือตัวตำแหน่งจุดต่างๆนะครับมาร์ค12นะครับมาร์คลุง12ก็จะมีลักษณะที่เล็กลงตัวสามเหลี่ยมตัว2020หรือว่าตัวบอย2020เนี่ยก็จะมีลักษณะที่รีบลงนะครับส่วนจุดวงกลมตำแหน่งชั่วโมงต่างๆก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็เล็กลงนะครับผมเล็กลงแน่นอนนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับอย่างเช่นตัวขอบในนะครับก็ยังมีลักษณะที่เหมือนเดิมอยู่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอีกอันนึงก็คือเจ้าตัวกระจกนะครับถ้าเป็นตัวกระจกเจ้าตัว2019เนี่ยจะมีลักษณะที่มันตัดขอบมานะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่มันมีความหนากว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัว2020เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นแบบเรียบไปเลยนะครับเรียบตรงๆธรรมดาไปเลยแล้วก็กระจกก็จะมีความบางกว่านะครับแต่เป็นฮาร์ดสลิกเหมือนกันก็ทนร้อยขีดข่วนได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับหูซ้ายก็แตกต่างกันเห็นได้ชัดอย่างที่เราวัดไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเรือนข้างๆนะครับเห็นได้ชัดอีกอย่างนึงก็คือตัวตำแหน่งของเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมของตัว2020หรือว่าทรงบอยเนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลานผ่านเม็ดอะไรอย่างเงี้ยยังทำได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังใช้เครื่องตัวเดียวกันอยู่นะครับ CR36 นะครับส่วนถ้าเป็นสงสัยว่าใครสงสัยว่าเป็น CR35 เนี่ยก็ถ้าเป็น CR35 จะอยู่ในพวกซับมารีเนอร์จะมีเฉพาะวันที่แค่นั้นเองแต่เครื่องเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเครื่อง CR เหมือนกันนะครับผม
รายละเอียดต่างๆต่อมาก็คือตัวสายนะครับสายนี่ก็คือความหนาความบางนี่ต่างกันยังเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะถ้าเป็นตัว2019เนี่ยความหนาของสายของเขาเนี่ยนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3มิลนิดๆนะครับเกือบ4มิลส่วนถ้าเป็นตัว2020เนี่ยความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับประมาณ3มิลนะครับเกือบเลย3มิลมานิดๆนึงนะครับประมาณ3มิลซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสายตัว2019หนากว่านะครับแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นรอยสแตนเลสเหมือนกันนะครับอย่างตัว2020ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเหมือนกันการใช้สลักเนี่ยก็กลายเป็นสลักแบบการเป็นสลักแบบตอกเหมือนกันนะครับคือถ้าใครมีเครื่องมือก็สามารถตอกออกเองได้เลยนะครับส่วนที่แตกต่างกันอีกที่ผมเห็นได้ชัดอีกก็เป็นในส่วนของบานพับแน่นอนว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตเหมือนกันนะครับการบานที่มันทำบานพับมาเนี่ยก็เป็นแบบบานพับแบบดับเบิลล็อกเหมือนกันแต่ที่เห็นต่างชัดเจนก็คือตำแหน่งของรูตัว2020เนี่ยจะมีรูมาให้แค่2รูนะครับซึ่งเราสามารถเลื่อนได้แค่2รูแต่ถ้าเป็นตัว2019เนี่ยหรือไฟสปอร์ตแบบมีขอบหมุนได้เนี่ยจะมีมาให้4รูเลยนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็จะอเนกประสงค์มากกว่าแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะกว่านะครับส่วนบานพับรูปแบบบานพับอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันแค่ต่างกันที่ขนาดแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบบเล็กจิ๋วเลยนะเห็นได้ชัดเลยนะครับสายลักษณะก็จะเป็นสายแบบเต้าหู้เหมือนกันนะครับหรือว่าออยสเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็สวยเหมือนเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวน้ำหนักกันบ้างนะครับเจ้าตัว2019นะครับหรือว่าตัวไฟสปอร์ตตัวที่มีขอบเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่นี่นะครับตัวน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่169กรัมเท่านั้นเองนะครับ169กรัมนะครับส่วนถ้าเป็นตัวบอยนะครับตัวบอยจะอยู่ที่142กรัมนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วก็ประมาณ143กรัมนะบวกลบประมาณ1นะก็อยู่ที่ต่างกันประมาณ20กว่ากรัมนะครับผมไอตัวน้ำหนักเนี่ยผมบอกเลยว่ามีส่งผลแบบอย่างเยอะนะครับใครที่ใส่นาฬิกาเนี่ยแล้วแบบมีนาฬิกาหลายๆเรือนจะรู้เลยว่าแบบ5กรัม10กรัมเนี่ยมีผลต่อการใส่นาฬิกาแต่ละครั้งมากเนื่องจากการที่มันไม่ใส่สบายหรือว่าการที่มันมีฟิลการใส่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมีผลมากๆนะครับผมใครที่ชื่นชอบนาฬิกาแบบไหนอย่างแบบว่าใครที่ชอบใส่สายยางมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็เวลาจะมองนาฬิกาซื้อใหม่ก็จะมองเป็นแบบสายยางนะครับใครที่แบบเคยใส่สายเหล็กแล้วก็จะมองแต่สายเหล็กแหละนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะชินไปเลยนะครับก็จะชินใหม่นะครับด้วยหลักๆแล้วก็จะต่างกันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูลูมิไบกันนะในตอนกลางคืนในตอนกลางคืนทั้ง2เรือนเนี่ยก็ชัดเจนทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับชัดเจนหมดนะครับทั้ง2เรือนเนี่ยเป็นนาฬิกาดำน้ำ100เมตรทั้งคู่นะแล้วก็ลูมิไบหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ชัดเจนแต่เราแตกต่างกันนิดนึงก็คือตรงในส่วนของตัว2020เนี่ยที่เป็นบอยเนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เรามองในทีแรกไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวจุดตัวเข็มเนี่ยจะมีลักษณะเล็กกว่าซึ่งแน่นอนว่าการแสดงของลูมิไบหรือว่าลูมต่างๆเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยก็จะเล็กลงนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะตัวหน้าไซส์40เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น่าจะขายดีในหมู่คนไทยเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นหมู่แบบชาวต่างชาติจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยหมายถึงต่างชาตินะพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะมองเป็นแบบไซส์42นะครับถ้าเล็กเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบเล็กไปเลย36 37หรือเราจะเรียกว่าเป็นบอยไซส์ไปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยที่บอกมั้ยว่าบอยเนี่ยตัวนี้ยังไม่เชิงเป็นบอยไซส์นะเพื่อนๆเราจะเรียกว่าเป็นบอยไซส์ไม่ได้นะเราเรียกว่ามันเป็นไฟสปอร์ต2020ละกันนะครับคือถ้าเราดูในมุมมองของการดูนาฬิกาเนี่ยถึงบอกว่าเป็นไซส์สปอร์ตก็เหอะแต่เราดูแว็บแรกเนี่ยเราดูรู้เลยว่าทั้งตัวใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นบอยเนี่ยมันออกเป็นนาฬิกาเดรสมากกว่านะครับนี่ผมบอกเลยนะมันออกนาฬิกาเดรสใส่สวยๆใส่ลุยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับลุยแบบจัดๆนะครับแต่ก็แน่นอนแหละนะครับทั้ง2เรือนเนี่ยเวลาตกเวลากระแทกเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าตัวเป็นตัวเก่าเนี่ยกระจกหนากว่าตัวเรือนหนากว่าแน่นอนมันจะทนกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าเราดูในมุมมองของลักษณะของตัวเรือนนะส่วนด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดฝาหลังต่างๆเนี่ยก็โชว์เครื่องฝาเกียร์เหมือนเดิมนะครับ
บ้านพับอะไรอย่างไอตัวฝาหลังอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูราคากันบ้างนะครับตัวราคาของรถตัว55เนี่ยเรารู้ละว่ามัน 9,900 ทั้งสายเหล็กแล้วก็สายไนลอนแล้วก็ถ้าเป็นตัวเนี้ยราคาของเขามันอยู่ที่ 1,600 บาทแพงกว่ากันไป700บาทผมบอกเลยว่ามันเลือกยากพอสมควรเลยนะมันเลือกยากพอสมควรแต่ผมแนะนำนะถ้าใครแบบเอาลุยจริงๆนะผมว่าตัว2019เนี่ยแน่นอนกว่าแต่ถ้าใครอยากได้เบาๆขนาด40ข้อแขนเล็กๆเนี่ยผมว่าตัวบอยเนี่ยตอบโจทย์มันแล้วแต่ชอบจริงๆอ่ะไอ้นั่นเลยต่างๆที่ผมบอกว่าข้อแขนผม 6.5 ต้องใส่ประมาณ40 42อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวในแต่ละคนนะซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยก็ข้อแขนเล็กแต่ว่าอยากใส่นาฬิกา45อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็แล้วแต่แบบสไตล์ของใครของมันนะครับบางคนข้อแขนเล็กแต่ชอบใส่นาฬิกาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหมดนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะหวังว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนแล้วก็ใครมีคำถามที่ผมไม่ได้พูดไว้ในคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครอยากมาเป็นเพื่อนกันทาง Instagram นะครับก็สามารถกดติดตามกันได้ในรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ